นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มอบหมายนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคมนาคมโดยวางกรอบประเมินผลงานเร่งด่วนภายใน1เดือนนะคะส่วนนโยบายที่ต้องศึกษารายละเอียดก็บอกว่าต้องชัดเจนภายใน3เดือนค่ะส่วนประเด็นค่าโดยสารรถไฟฟ้านายศักดิ์สยามก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้พูดว่าจะลดเหลือ15บาทตลอดสายเพียงแต่พูดว่าจะปรับลดลงมาซึ่งก็ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนั้นศึกษาต้นทุนให้ได้ข้อสรุปภายใน1เดือนนะคะโดยจะต้องดำเนินการในส่วนของรถไฟฟ้าที่ภาครัฐนั้นเป็นเจ้าของไม่ใช่โครงการสัมปทานอย่างเช่นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตริงเนี่ยนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีแดงและจะต้องไม่เป็นภาระงบประมาณหรือว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลจนเกินไปด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณศักดิ์สยามค่ะในส่วนของรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าก็ให้ไปศึกษาว่าเราจะทำยังไงให้มีการปรับลดค่าโดยสารแต่ยังไม่รู้ตัวเลขนะครับที่สื่อไปลงว่า15บาทเนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับจะเป็นเท่าไหร่ให้ไปศึกษาโดยเราจะเริ่มต้นจากโครงการที่เป็นของรัฐ 100% ก่อนนะครับส่วนที่เป็นของเอกชนเนี่ยก็จะไปดูกันว่าจะมีวิธีการยังไงแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้พื้นฐานที่ต้องไม่เป็นภาระกับรัฐบาลนะครับไม่ใช่เอาภาษีมาชดเชยนะครับนั่นคือสิ่งที่มอบไปคืออย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเนี่ยก็คือการลดภาระให้พี่น้องประชาชนแต่ทั้งหมดต้องไปดูเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายที่มีอยู่อะไรที่เป็นของรัฐที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปหาเรือใครเราก็มาดูอันนี้ทำได้ก่อนแอร์พอร์ตลิงก์นะครับหรือสายสีม่วงนะครับหรือสีแดงใช่ไหมที่กำลังจะมาเนี่ยก็ต้องดูก่อนส่วนอะไรที่เป็นของเอกชนนี่ก็ต้องมาดูว่าสัญญาเขียนยังไงไม่ใช่พอเราไปทำแล้วก็เอกชนบอกว่าลดได้ตั้งเงินก็ประมาณมาสิอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยขอให้คณะทำงานให้ทางส่วนราชการที่รับผิดชอบต้องไปดูอีกนโยบายเร่งด่วนนะคะที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเวลาวิ่งรถบรรทุกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจากเดิมวิ่งหลังเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็ปรับเป็นหลังเที่ยงคืนถึงตี4โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสั่งการให้เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายจราจรรับไปปฏิบัติต่อก็เชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในช่วงที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการก่อสร้างจำนวนมากได้แล้วก็นอกจากนี้นะยังมีนโยบายปรับเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็วบนถนนที่มีช่องจราจร4เลนขึ้นไปจากเดิมไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วระดับนี้อยู่แล้วซึ่งก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางเส้นทางเนี่ยปรากฏว่าถ้าให้ความเร็วเนี่ยนะคะมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือเขาสามารถขับได้เร็วไปกว่านั้นเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเพราะบางทีขับช้าเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาจราจรได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับการแบ่งงานในคมนาคมเนี่ยนะคะนายศักดิ์สยามก็จะดูแลกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรมทางหลวงรัฐวิสาหกิจในสังกัดก็อย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.แล้วก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสถาบันการบินพลเรือนแล้วก็บริษัทขนส่งนะคะรวมไปถึงบมจ.ท่าอากาศยานไทยด้วยส่วน2รัฐมนตรีช่วยอย่างนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็จะกำกับดูแลหน่วยงานทางน้ำขณะที่นายถาวรเสนเนียมก็จะกำกับภารกิจงานด้านอากาศยกเว้นทอทอค่ะ